โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคในกลุ่มโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำที่มีการระบาดตามฤดูกาลและเกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลกแต่ละปีประเทศไทยจะมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ประมาณ 900,000 รายบางรายมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลและมีผู้เสียชีวิตปีละประมาณ150รายวิธีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มทุนที่สุดคือการให้วัคซีนเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันร่างกายซึ่งประเทศไทยให้บริการฟรีในประชากร7กลุ่มเสี่ยงเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี2547ในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขและทีมกำจัดสัตว์ปีปี2551เริ่มให้บริการในกลุ่มผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปที่มีโรคเรื้อรังปี2552ให้บริการเพิ่มในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7โรคปี2553ขยายครอบคลุมผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปทุกคนและในปี2556เพิ่มการให้บริการครอบคลุมอีก4กลุ่มได้แก่เด็กเล็กอายุ6เดือนถึง2ปีหญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์4เดือนขึ้นไปบุคคลโรคอ้วนและผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของประเทศไทยเกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานหลายภาคส่วนในปี2560รัฐบาลจัดสรรงบประมาณซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3.5 ล้านโดสเพื่อให้บริการในประชากร7กลุ่มเสี่ยงโดยสปสช.และงบประมาณกรมควบคุมโรคจัดซื้อวัคซีน 400,000 โดสเพื่อฉีดให้กับบุคลากรสาธารณสุขและทีมกำจัดสัตว์ปีกการสำรองวัคซีนในคลังกลางและกระจายวัคซีนด้วยระบบ Vendor Managed Inventory โดยองค์การเภสัชกรรมไปสู่คลังเก็บวัคซีนณโรงพยาบาลอำเภอทั่วประเทศประชาชนสามารถรับบริการวัคซีนได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐทั่วประเทศโดยมีสำนักระบาดวิทยาเป็นหน่วยเฝ้าระวังการป่วยการตายและเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับวัคซีนมีการติดตามประเมินผลการให้บริการวัคซีนโดยสปสช.ซึ่งในปี2559พบว่าอัตราการรับบริการวัคซีนในประชากร7กลุ่มเสี่ยงต่ำกว่าจำนวนวัคซีนที่มีให้บริการมากโดยในประชาชนเป้าหมายมีผู้เข้ารับบริการวัคซีนเพียงร้อยละ 59.6และในบุคลากรกลุ่มเสี่ยงรับบริการเพียงร้อยละ 12.9 เท่านั้นวัคซีนที่เหลือจึงจำเป็นจะต้องฉีดให้กับประชาชนทั่วไปแทนก็คือเราจะได้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เนี่ยทั้งหมด 5,300 โดสจากที่ผ่านมาก็เพียงพอนะคะกลุ่มผู้มารับบริการเนี่ยสัมพันธ์จริงๆกับในกลุ่มเป้าหมายที่ทางสปสช.ได้กำหนดค่ะแล้วก็จัดบริการแบบบูรณาการกระจายลงตามรปสต.เพื่อให้บริการได้ทั่วถึงในเครือข่าย15แห่งก็ประชาชนไปลงทะเบียนไว้ตามรปสต.เรานัดวันแล้วก็เราลงไปช่วยให้บริการฉีดปัญหาเนี่ยก็จะมีแตกต่างกันถ้าเป็นซิงเกิลโดสเนี่ยจะมีปัญหาในแง่ที่ว่าในที่จัดเก็บแต่ถ้าเป็นมัลติโดสก็คือถ้าปัญหาเรื่องที่จัดเก็บเนี่ยก็อาจจะไม่มีแต่ว่าปัญหาในผู้ปฏิบัติเนี่ยก็คือ1ครัวเราต้องใช้4คนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมยาเนี่ย4คนซึ่งถ้าคนไข้มาไม่พร้อมกันเราก็ต้องเตรียมทีละคนหนึ่งก็จะมีการเหมือนดึงยาเข้าดึงยาออก4คนก็เสี่ยงต่อการคอนทามิเนตได้ถ้าเป็นมัลติโดสเนี่ยถ้าเหลือจากอันเนี้ยไม่รู้จะให้ใครก็ต้องมาให้ในกลุ่มที่นอกเหนือจากคือดีกว่าปล่อยวัคซีนเสียเพิ่มของการประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญของเรื่องการฉีดวัคซีนครับแต่ดั้งเดิมการวัคซีนเป็นเรื่องของเด็กแต่ปัจจุบันเนี่ยเราควรต้องให้ความสำคัญของผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับการฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่จะช่วยป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ครับเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากสำหรับการฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่ครับดังนั้นจึงขอแนะนำฮะหรือส่งเสริมเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้รณรงค์ในการฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่ให้มากขึ้นด้วยครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าในคนที่สูงอายุเนี่ยมาฉีดนั้นก็สามารถช่วยลดโอกาสที่จะเป็นได้ครับอย่างน้อยก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาเนื่องจากวัคซีนที่ฉีดให้ประชากรไทยเนี่ยยังไม่ครอบคลุมนะคะสิ่งแรกที่คือการรณรงค์นะคะของกระทรวงสาธารณสุขที่จะให้ประชาชนที่ยังอยู่ในกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมารับวัคซีนให้ได้ครบนะคะข้อที่2ก็คือการขยายเวลาการให้วัคซีนโดยเฉพาะ
กลุ่มหญิงที่ตั้งครรภ์เรามีหญิงตั้งครรภ์เนี่ยตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นการให้วัคซีนก็ควรจะยืดออกไปอันที่3ก็คือการเพิ่มจำนวนวัคซีนนะคะให้กับกลุ่มเป้าหมายเพราะว่าจำนวนวัคซีนที่ให้เนี่ยยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดถ้าวัคซีนนะเราคิดว่ามันก็น้อยจริงๆเราควรจะขอเพิ่มได้อีกอย่างนึงเจ้าที่ตามรปต.ต.ก็ยังกลัวความเสี่ยงอยู่แสนนึงอาจจะเจอสักลายหนึ่งเนี่ยทำไมเจ้าที่กลัวความเสี่ยงตามหนังสือที่กระทรวงเน้นมาคือ1คุณต้องมีชุดพื้นกู้ชีพปัญหารถกู้ชีพที่ว่าเราต้องเตรียมความพร้อมวัคซีนถ้ากระจายลงพื้นที่ได้น่ะก็ใช้แบบเดิมก็ได้ให้เราปตต.ฉีดได้แต่กำหนดในวันที่มีแพทย์อยู่บางคนยังเชื่ออยู่ว่าฉีดแล้วก็ป่วยแล้วจะฉีดทำไมอันนี้เราว่าเราน่าจะรณรงค์ให้เขามีความเข้าใจแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับโรคและวัคซีนนะคะให้มากขึ้นแล้วก็ให้เขามั่นใจในความปลอดภัยของวัคซีนเขาจะได้กล้าฉีดวัคซีนได้อย่างแบบครบถ้วน 100% ตามเป้าหมายของโครงการเราแล้วก็เขาก็จะได้มีสุขภาพดีแข็งแรงด้วยค่ะบางที่คนแก่อะไรเงี้ยที่อยู่กับบ้านเขาก็ยังไม่ค่อยรู้ไปประชาสัมพันธ์ตามบ้านก็ได้ค่ะก็คือข่าวสารอาจจะไม่ถึงทั่วถึงเงี้ยค่ะก็ควรจะลงบ้านก็ดีค่ะน่าจะเป็นสื่อทางโทรทัศน์มากกว่าเพราะว่าชนบทหรือว่าต่างจังหวัดเขาไม่สามารถรับรู้ได้มันค่อนข้างลำบากแต่ถ้าสถานีอนามัยหรือว่าอะไรต่างๆมีการเข้าถึงชุมชนในลักษณะของกระดาษหรือการให้คำแนะนำผมว่าในเรื่องนี้ทุกคนก็อาจจะอยากฉีดวัคซีนเหมือนกันครับโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่ผ่านมาเป็นเช่นไรเราควรจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดติดตามได้จากไข้หวัดใหญ่การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ต้องทบทวน